ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะไปที่จังหวัดขอนแก่นกันก่อนเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเดินทางไปกันอย่างเนืองแน่นบางส่วนเนี่ยปักหลักตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะเพื่อจะรอร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะซึ่งตลอดช่วงเช้าเนี่ยนะคะประชาชนทยอยเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์และร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ใหญ่พระวิทยาคมพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธโดยประชาชนที่ไปร่วมงานต่างบอกว่าจะอยู่ร่วมงานจนถึงพิธีถวายเพลิงจริงในเวลา 22:15 นเพื่อน้อมส่งดวงวิญญาณอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธสู่สวงสวรรค์ติดตามบรรยากาศจุดแรกนะคะกับคุณวิจิตราดีจันดารายงานสดมาจากหอประชุมอาคารอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเชิญค่ะคุณวิจิตราคะขอบคุณคุณปวีณาคุณกรองแก้วนะคะเพียงไม่อีกกี่นาทีเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็จะปิดไม่ให้ประชาชนนั้นวางดอกไม้จันทร์แล้วค่ะเนื่องจากดอกไม้จันทร์ทั้งหมดนะคะจะถูกส่งไปยังชาปนสถานชั่วคราวบริเวณพุทธมณฑลอีสานนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณค่ะเพื่อความเป็นเสด็จความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะในขณะที่วันนี้ค่ะก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นค่ะในช่วงเช้าวันนี้ที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสปป.ลาวนะคะที่เลื่อมสายศรัทธาพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธต่างหลั่งไหลเดินทางมาร่วมวางดอกไม้จันทร์และฟังธรรมเทศนาในวันสุดท้ายอย่างเนืองแน่นซึ่งวันนี้เป็นวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณที่ประชาชนน้อมส่งดวงวิญญาณหลวงพ่อคูณสู่สวงสวรรค์โดยภายในหอประชุมมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนที่มาร่วมงานได้ฟังธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครแสดงธรรมเทศนา1การให้ประชาชนได้รับฟังพร้อมประกอบพิธีมาติกาบังสกุลตามพิธีทางศาสนาหลังจากนั้นก็จะเป็นการถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมงานโดยลำดับต่อไปซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็จะมีพิธีถวายพระราชทานเพลิงศพและในเวลา 14:00 ตรงก็จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณไปยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงบริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นและเคลื่อนร่างครูใหญ่ท่านอื่นจำนวน143ท่านไปยังชาปนสถานยังวัดต่างๆโดยประชาชนที่มาในงานนี้ล้วนตั้งใจมาร่วมงานและจะอยู่จนเสร็จสิ้นพิธีถวายเพลิงจริงสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมอย่างคุณสุรภาแย้มศรีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครคนเดียวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบอกว่าเคยไปไหว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านสอนให้ทุกคนเป็นคนดีท่านเป็นพระที่มีเมตตาทำประโยชน์สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลมากจึงอยากมาร่วมงานนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะมีความตั้งใจแล้วก็ศรัทธาในองค์ท่านก็เลยตั้งใจที่จะมางานพระราชทานเพลิงในวันนี้นะคะเพิ่งมาเมื่อเช้าเที่ยว 7:20 ค่ะขึ้นเครื่องบินมาเคารพท่านคือในความดีแล้วก็คุณธรรมของท่านและท่านก็ยังช่วยเหลือแบบประชาชนชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะบริจาคเงินโรงพยาบาลหรือโรงเรียนครับตั้งใจมาเลยครับข้างที่ทำบุญข้างแรกกับมาแล้วก็เป็นคนโคราชกับเกิดที่โคราชกับวัดหลวงพ่อคูณก็ไปบ่อยครับไปบ้านไร่ก็ไปบ่อยการปฏิบัติตัวของท่านแหละครับครับสอนธรรมะสอนให้คนเป็นคนดีครับวันนี้เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยกันลำเลียงดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนวางแล้วที่จุดวางดอกไม้จันทร์ณที่แห่งนี้นะคะทั้งหมดตัวเลขล่าสุดเมื่อเวลา 10:00 นค่ะจำนวน 500,000 กว่าดอกนะคะขึ้นรถเพื่อนำไปไว้ที่ชาปนสถานชั่วคราวพุทธมณฑลอีสานเพื่อจะใช้ประกอบพิธีจริงในวันนี้ด้วยส่วนการจัดเตรียมขบวนเคลื่อนสรีระสังขารนั้นจะอยู่ด้านหน้าหอประชุมก็จะมีการเตรียมพร้อมทั้งรถนำขบวนหน่วยแพทย์ฉุกเฉินพร้อมเคลื่อนย้ายในเวลา 14:00 ตามที่กำหนดซึ่งจะมีการซักซ้อมแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะระยะทางห่างจากที่นี่ประมาณ16 กิโลเมตรใช้เ
วลาประมาณ30นาทีทั้งนี้ในการกำหนดรูปแบบของขบวนนั้นจะให้กระทัดรัดที่สุดในขณะที่ญาติโยมที่จะร่วมไว้อาลัยทั้งสองข้างทางนั้นขอให้อยู่ในจุดที่กำหนดและห้ามลงมาในถนนโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่จะเดินทางไปร่วมงานนะคะที่ชาปนสถานชั่วคราวพุทธมณฑลอีสานนั้นก็สามารถใช้บริการรถบัสค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้นะคะในส่วนของลานจอดรถต่างๆค่ะที่ให้รถส่วนตัวนั้นไปจอดก็ขอให้ประชาชนทำตามที่กำหนดนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ